ถ้ารถหลุด 500,000 ใครที่ไปกับมันแล้วไม่บอกกูปรับเพิ่มอีกล้านนึงรถแม็กลาเรนสีน้ำเงินพี่เห็นใช่ไหมค่ะตาอาทิตย์ใครปล้นได้พี่ให้แสนนึงโอ้โหน่าเอาไปถอดนี่หรอหรือเอาไปไหนไม่แค่ขโมยอ่ะขับขึ้นรถลงทวิตอะไรอย่างงี้จะไม่ดูขโมยไปขับกันหรอหนูว่ามันเสี่ยงขโมยจากน้าได้ว่าเสี่ยงอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้พี่บอกไว้เฉยพี่ขอเช็คชื่อได้ป่ะใครไม่มาไฟรอบเนี้ยพี่จะเอาออกจริงๆแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องแบบตอนจบอ่ะคือเอาง่ายๆนะพี่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสรุปเอาไงรถจะยืมไปใช้ก่อนไหมยืมครับนะแต่มันไม่มีโลนะไม่มีอะไรครับนะโลอ่ะ0โลเลยมันคืออะไรครับนะก็คือเก็บของไม่ได้ไงต้องให้มันแก้ครับนะไม่เป็นไรครับแล้วถ้ารถหลุด 500,000ได้ครับนะหลุดแล้วต้องมาแจ้งด้วยความสัตย์จริงได้ครับนะพร้อมเงินสดเลยครับโอเครอบละ 500,000 รู้เรื่องครับนะแล้วใครที่ไปกับมันแล้วไม่บอกกูปรับเพิ่มอีกล้านนึงไอโฟครับนะโอ้โหหลุดต้องบอกเดี๋ยวกูล็อกให้ก็ได้เพื่อนถ้ากันอ่ะกูล็อกปล่อยด้วยเลขอะไรเลข188ครับนะไปทำมาใหม่แล้วกูจูนมาให้ใหม่ละดีกว่าเดิมอีกดีกว่าตอนแรกที่มึงขับอีกขอบคุณครับไปไม่ต้องขอบคุณกูไม่ยืมจะได้เดี๋ยวล็อกให้ก็ได้นะเพื่อนกูระแวงว่ะไม่ล็อกรถอยู่หน้าบ้านรถอยู่หน้าบ้านรถอยู่หน้าบ้านอย่าลืมเช็คของกันด้วยนะครับฮัลโหลค่ะนะพี่มีรางวัลให้คะรางวัลอะไรคะนะรถแม็กลาเรนสีน้ำเงินพี่เห็นใช่ไหมคันใหม่อ่ะค่ะตาอาทิตย์ใครปล้นได้พี่ให้แสนนึงใครปล้นได้หมายถึงปล้นรถใครขโมยรถได้ใช่ใครขโมยรถได้พี่ให้แสนนึงโอ้โหน่าโอเคแม็กลาเรนสีน้ำเงินใช่แม็กลาเรนคันใหม่สีน้ำเงิน 720S โอเคค่ะโอเคค่ะใช่ใช่ครับพี่เลียมครับผมว่าคุยเรื่องไฟหน่อยไหมพี่พี่จะคุยอยู่คือตอนนี้มายังไม่ครบเลยเนี่ยมีกี่คนวะเนี่ยทำไมน้อยจังรวมหน้าบ้านครับรวมหน้าบ้านฝันให้ใหม่เดี๋ยวผมฝันแก๊งเราคือทำอะไรช้าๆเนี่ยไม่รวมหน้าบ้านเดี๋ยวเพิ่งรีโหลดก็ได้เดี๋ยวค่อยไปรีพร้อมกันออกมาก่อนคนที่รีโหลดอยู่อะตอนนี้ไม่ใช่17คนเองทำไมดูน้อยกว่าเมื่อกี้มันทำอย่างอื่นกันอยู่ไงพี่มองว่าคนอ่ะสำคัญคือไม่เกี่ยวกับไฟกากหรือไฟอะไรยังไงเลยนะแต่ต้องครบอ่ะอันนั้นใครอ่ะมรดกเหรอใครวะใส่เฮดโฟนอ่ะหน้าบักพี่หลิมครับพี่หลิมหน้าบักหลิมหน้าบักทุกคนเช็คตัวเองครับมีบัตรประกันมีวอลไหมหายแล้วหลิมมีบัตรประกันมีวอลในตัวไหมดูดี22มี22โตจะมีคนมาเพิ่มอีกไหมอ่ะเพราะเหมือนมีคนหายไปอยู่นะให้ผมไปดูในห้องที่เขารีโหลดกันไหมครับไม่มีกลัวมันคือสุดท้ายละโอเคน่าจะมีมาเพิ่มนะครับคือคนที่เล่นปืนขอโฟกัสนะเว้ยเล่นปืนอ่ะอย่าลืมนะโฟกัสไม้กับโฟกัสเพื่อนที่ชุบแล้วก็ตะโกนเลยใครชุบอ่ะอย่าแบบไม่พูดอ่ะแต่ข้อเสียคือถ้าตะโกนอ่ะมันเขาก็จะได้ยินอ่ะพยายามสังเกตเพื่อนตัวเองอ่ะพยายามมองรอบๆอยู่วงกว้างๆหน่อยอ่ะคนเล่นปืนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะน่าจะเล่นกันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าโฟกัสหน่อยพี่ปืนบอกห้าเรายิงตัดยางใช่ไม่ต้องไปพึ่งไฟอ่ะอย่าพึ่งไฟอ่ะไปขี่ตัดยางเขาก่อนอ่ะรอบนอกอ่ะปืนเล่นจริงกี่กระบอกครับเดี๋ยวอาวุธไม่พอใช่เดี๋ยวคนไปปืนหมดแล้วไม่มีคนลงมาทำดาเมจตายหมดนะคนข้างล่างน่ะปืนมีเท่าหย่อมแมวปืนมีน้อยแต่ว่าคนเราก็หย่อมแมวนะตอนนั้นเอาคนที่ปืนบวกไหมพี่ปืนบวกก็อยู่บนรถดีกว่าพี่
พวกปืนธรรมดายังไม่ต้องใช้ลงมาซ่าขอปืนบวกกับโจอ่ะโจอ่ะปืนได้ไหมเพราะโจมันน่าจะมองไฟได้อ่ะมันน่าจะมองรอบๆได้อ่ะเดี๋ยวคอยโจตะโกนให้ครับโจพูดเรื่องตัดยางไหมพูดแล้วแล้วก็เมื่อกี้นะโรเบิร์ตโทรมาบอกว่าอันนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาเสนอนะเราจะทำตามหรือไม่ก็ได้นะเขาโทรมาว่าใครขโมยรถอะไรวะแม็กลาเรนสีน้ำเงินได้จะให้เงินแสนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้เจ็ดสองศูนย์เอ็ดครับ720คันที่นาขับมาขอถามนิดนึงอันนี้คือขโมยหมายถึงว่าขโมยยังไงเอ่ยเอาไปถอดนี่หรอหรือเอาไปไหนไม่ก็แค่ขโมยอ่ะขับขึ้นรถลงทวิตอะไรอย่างงี้จะไม่ดูขโมยไปขับไปหรอหนูว่ามันเสี่ยงขโมยจากน้าได้ว่าเสี่ยงอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้พี่บอกไว้เฉยแต่ผมว่ามันเสี่ยงแต่ผมว่าเสี่ยงมากแต่น้าปกติเขาไม่มาโกหกอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะปกติเขาไม่ค่อยมายื่นเสนอแบบเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเขาจริงจังอ่ะเขาจะไม่มายื่นข้อเสนอเล่นๆกับเราเขายื่นกิจกรรมให้เล่นเออเหมือนเขาทำเชลเลอร์หรือเปล่าพี่ของเขาจะเป็นร้อยมากกว่าพี่ขอเช็คชื่อได้ปะใครไม่มาไฟรอบเนี้ยพี่จะเอาออกจริงๆแล้วก็ระวังเรื่องคำพูดบัฟเบิร์ฟอะไรเขาด้วยนะให้มันอยู่ในขอบเขตนะครับอารมณ์ในเกมมาได้เอาง่ายว่าไม่ต้องบัฟดีกว่าครับเงียบไปก็ดีแต่เล็มว่าไม่ต้องบัฟดีกว่าเพราะว่าเราเล่นไม่ยื้อไงพี่เพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าพอบัฟกันปุ๊บกลายเป็นแค้นหนักกว่าเดิม80ไบต์ไม่พออีกปางงั้นถอดปุ่มเอ็นออกทุกคนปกติเราเล่นไม่บัฟพี่รู้มั้ยยังครับพี่รู้มั้ยยังไม่เห็นไปไหนอ่ะเห็นว่าเห็นลาวไอ้ในเปล่าไม่แต่เขาเข้ามาแล้วนะเขาบอกลาแต่เขากลับมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออสู้ๆแต่ทุกคนแล้วฉันท่องคาถาครับเชฟไม่ต้องท่องหนึ่งสองไอเดทมายังไอเดทเดทไม่เห็นยังครับโทรตามหน่อยโอ้ยไว้รุ่นหลังไม่ไปอังกีมาแล้วอารินมาแล้วอามาแล้วบีมาแล้วชีสมาแล้วหรือเปล่ารีเชดพี่มันสีซีดอ่ะพี่ไม่รู้ว่าสีผมมันเมื่อกี้ก่อนรีเห็นอยู่ครับตอนนี้ยังไม่เห็นตามชีทให้หน่อยเดมาแล้วปื๊ดมายังมาแล้วพี่มาแล้วโจมาแล้วอีเตอร์มาแล้วแก๊ปมาแล้วน้ำปลามาแล้วหวังฮัตหลิมมาแล้วเจ็ดมาแล้วแจ้ไข่อยู่โรเล็กอยู่พี่กระถินไม่อยู่ข้าวหอมมายังครับยังอ่ะบอสเหมือนพี่รู้ไม่อยู่ในเมืองอ่ะบอสยากี้อ่ะยากิมาแล้วที่ไปพูดวอหน้าตู้นะโหพี่เมื่อกี้นั่นลั่นจริงผมลืมปรับวงกระสิบวินแดนมายังแดนมาแล้วโรเจอร์ไม่อยู่รับของเพิ่มละกันแป๊บนึงนะขอโทรหาลีออนแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่แนะนำด้วยแป๊บนึงแล้วคนที่ว่าคุณแผนจะฝากเข้าอ่ะอ๋อยังไม่ได้เอาเข้าพี่เพราะสล็อตมันเต็มอยู่อ่ะเต็มเพื่อน50โอ้ขอโทษครับทิวลี่โน้ตบุ๊กเสียใช่ป่ะนานแล้วว่าทิวลี่อ่ะพี่ถามก่อนนานเลยไหมถ้านานจะได้ลองดูว่าจะเปลี่ยนคนเข้าได้หรือเปล่ามันประมาณ 2-3 วันแล้วพี่แล้วมันก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยพี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะอุ้ยมันเอาไปส่งก่อนส่งการครับร้านมันดองนานครับพี่อันนี้ความผิดร้านพี่มันส่งก่อนหลังก่อนส่งการอีกเข้าใจอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามันนานแล้วมันคิดว่าไม่ได้เล่นอ่ะพี่จะได้เอาชื่อออกแล้วเอาคนอื่นเข้าแทนไงผมลองถามมันนะเออดีฮะเราก็ต้องส่งตัวแทนไปคุยกับตำรวจปะคุยแล้วครับพี่คุยกับเฉยแล้วติงต้องมาทูมาเอ็กพีมาแล้วครับมาครับพี่ยอดอ่ะยอดไม่เห็นซีมอนซิโก้มาดกไม่มาพาวมานักเก็ตมาสามมันขอให้เต็มที่กันได้ไหมอ่ะเออได้ถ้าใครบอกว่าไม่ได้อ่ะพี่ก็มาเฮ้ยจริงเซนเทเลียสู้ไม่สู้ทุกคนเราไม่เล่นกักบ้านนะเพราะกักบ้านไม่ได้อะไรอยู่แล้วต้องเล่นนอกต้องเล่นนอกอ่ะแล้วก็พี่ขอคนนึงแหกคุกอ่ะใครมีเฮ้ยมอไซค์อยู่ที่เจมป์ป่ะเนี่ยเจมป์คืนยังคืนไปแล้วผมพี่อยู่กับซิโก้โอเคป่ะใครจะเป็นคนคอยช่วยเพื่อนแหกคุกป่ะไม่ใครมีรถต่ำๆอ่ะเอาไว้กับให้คนแหกคุกก็ได้นะเพราะว่ามันเอาไปเป็นฐานได้อ่ะชั้นมิชชั่นไม่จูใครมีมิชชั่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีจุดถึงคุกใหม่นะพี่มันต้องเผื่อพลาดแล้วไปแล้วผมออกมาได้นะเผื่อมั่วๆชนขอบเหร
ใช่พี่แต่ว่าต้องชนขอบขวานะพี่ถ้ามันกระแทกขวาแล้วมันจะเด้งซ้ายอ่ะเราจะออกมาเองพี่อันนั้นมีนานแล้วแต่เล่นให้เต็มที่นะคะพี่อยากเล่นให้เต็มที่ไม่โทรเกมอ่ะถึงแม้ว่าแบบมัน80ไปจบอ่ะแต่ทำให้เต็มที่เว้ยทำให้มันดีที่สุดอ่ะอย่างน้อยเราต้องได้สกอร์เขาบ้างเลยจริงๆพี่อยากจะขอให้อยู่ถึงตีสามด้วยซ้ำอ่ะจริงๆได้ดิผมได้พี่ตีสามได้ครับอยู่ถึงครับไหวครับผมได้ช้าเลยได้พี่ได้ไอ้ฮาร์ดไหวหรือเปล่าแล้วไอ้สุดใจมีแม่คอยปลุกอยู่กลัวอะไรว่างงานครับกูเห็นพูดอย่างเงี้ยมึงอย่าสาววันแถวพี่ผมไม่ไหวแล้วครับพี่ไม่มีแถวพี่ผมก็ผมเหนื่อยพี่ผมขอพักผมได้กำลังใจมาเต็มร้อยเวลานอนกูกำลังดีกูเสียอีกแล้วช่วยเรื่องช่วยเพื่อนคุกได้นะแต่ว่า JK เขาก็แบบสุดจริงนะเหมือนเขาแบบอยากเหมือนเขาแค่เล่าเหมือนกันนะแต่เหมือนเขาก็เขาบอกโปรเทคสีสูตรให้เรา2ปีเลยด้วยใครมาไม่ทันอ่ะเผื่อไม่รู้2ปีนี่อะไรพี่2ปีเลยเหรอโปรเทคสีสูตรโปรเทคสีสูตรให้อ่ะเฉพาะสีสูตรนะเฉพาะสีสูตรนะแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวก็คือถ้าเกิดใครจะมายิงแต้สีแต้แต้อ่ะใครจะมีแย่งสีสูตรก็คือยังไม่ได้ใช่2ปีแก่ตายก่อนนะนี่2ปีไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่บอกอย่างนึงอย่าไปวางใจมากแต่ทีนี้ไอ้เรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ๆๆแต่ทีนี้ไอ้เรื่องแบบตอนจบอ่ะคือเอาง่ายๆนะพี่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนจบพี่รู้อยู่แล้วถึงเราจะแพ้เราก็ทำให้เต็มที่ไว้แค่นั้นเองจริงๆสู้แค่ตายส่วนเรื่องที่เขาจะเรียกอ่ะต้องมาดูอีกทีนึงคือจริงๆถ้ามันไม่ได้แบบมากเกินไปอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเอาเข้า7บาปนึกออกใช่ป่ะให้มันจบ